วัสดีค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลมีเดียเมื่อมีภาพของลิซ่าและรีฮันน่าซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์การร่วมเฟรมระหว่างตัวแม่แห่งวงการศิลปินระดับโลกและตัวแม่แห่งวงการเคป๊อปสื่อทั่วโลกต่างชื่นชมกับภาพดังกล่าวแต่มีแอคเคาท์หนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 20,000 ผู้ติดตามบน Twitter ได้ลงภาพระหว่างลิซ่าและรีฮันน่าโดยใช้หัวข้อว่ารีฮันน่า with a fan งานนี้ชาวเน็ตไม่ทนร่วมสาปส่งเจ้าของแอคเคาท์ทันทีซึ่งความน่าจะเป็นนะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะคะเพื่อนๆที่ผู้โพสต์จะไม่รู้จักลิซ่าโดยเฉพาะในเมื่อเขาเป็นแฟนคลับของรีฮันน่าและเมื่อไม่กี่วันก่อนสามีของรีฮันน่าเพิ่งเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตกาล่างานการกุศลที่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งเป็นงานเดียวกับลิซ่าแล้วรีฮันน่าเองก็ได้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ด้วยชาวเน็ตขุดโพสต์ก่อนหน้านะคะพบว่าเจ้าของบัญชีเมื่อเวลาโพสต์ถึงรีฮันน่ากับบุคคลอื่นหรือศิลปินท่านอื่นก็สามารถโพสต์ชื่อได้ตามปกติแต่ทำไมพอเป็นลิซ่าถึงใช้หัวข้อว่ารีฮันน่ากับแฟนเพลงและนั่นทำให้แฟนๆของลิซ่าไม่สามารถอดทนได้เพราะความจริงแล้วลิซ่าเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ดังอย่างป๊อปเบสที่มีผู้ติดตามหลักล้าน follower ก็มีการนำภาพคู่ระหว่างลิซ่ากับรีฮันน่าไปโพสเช่นเดียวกันและลงชื่อชัดเจนว่าเป็นลิซ่าและรีฮันน่าชาวเน็ตมองว่าการกระทำของแอคเคาท์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติศิลปินซึ่งแอร์ต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าแอคเคาท์แฟนเบสของรีฮันน่าที่เป็นแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่ารีฮันน่านิวที่มีผู้ติดตามเกือบ 200,000 คนได้ลงภาพของลิซ่าและรีฮันน่าโดยใช้หัวข้อว่ารีฮันน่าและลิซ่าเมื่อต้นสัปดาห์ในปารีสซึ่งแอคเคาท์นี้เนี่ยเป็นแอคเคาท์แฟนเบสที่ใหญ่ที่สุดของรีฮันน่าที่รีฮันน่าเขากดติดตามแอคนี้ด้วยและพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะเพื่อนๆแฟนคลับของรีฮันน่าส่วนใหญ่ชื่นชมลิซ่าโดยเฉพาะภาพร่วมเฟรมของทั้งคู่ซึ่งเป็นศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบแต่แอคเคาท์ต้นเรื่องที่มีผู้ติดตามกว่า 20,000 คนและนำเสนอข่าวของรีฮันน่ามาโดยตลอดกับทำเรื่องที่ไม่ให้เกียรติลิซ่าด้วยการโพสต์ภาพเธอกับรีฮันน่าและใช้หัวข้อว่าเป็นภาพรีฮันน่ากับแฟนเพลงชาวเน็ตเข้าไปขุดประวัติแอคนี้นะคะถึงได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเมื่อปี2019ที่รีฮันน่าได้ถ่ายรูปร่วมกับเจนนี่แบล็คพิงค์ตอนนั้นแอคนี้ก็สามารถพิมพ์ชื่อของเจนนี่ได้แล้วรู้จักเจนนี่เป็นอย่างดีแล้วทำไมเวลาเป็นลิซ่าถึงใช้คำว่าแฟนเพลงในขณะที่ชาวเน็ตยิ่งขุดยิ่งเจอว่าแท้จริงแล้วแอคนี้เป็นแอคที่แอนตี้ลิซ่าและมักจะอวยสมาชิกคนอื่นนำเสนอข่าวสมาชิกคนอื่นของแบล็คพิงค์เมื่อมีโมเมนต์ร่วมกับรีฮันน่าแฟนคลับของรีฮันน่ามีการโพสต์ข้อความอธิบายให้แฟนคลับของลิซ่าเข้าใจว่าพวกเขาชื่นชมลิซ่าและให้เกียรติลิซ่าเสมอและสามารถเข้าไปดูในแอคหลักของบ้านเบสที่ใหญ่ที่สุดของรีฮันน่าได้เลยว่าเขานำเสนอชื่อของลิซ่าชัดเจนแต่แอคต้นเรื่องเป็นแอคที่ไม่มีความน่าเชื่อถือถึงแม้จะมีผู้ติดตามกว่า 20,000 คนและตัวรีฮันน่าเองก็ติดตามแค่แอคบ้านเบสที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆเท่าที่แอดได้ไล่อ่านกว่า300ความคิดเห็นก็พอจะสรุปคร่าวๆได้ว่าเจ้าตัวอย่างรีฮันน่าและแฟนคลับที่แท้จริงของรีฮันน่าเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเขาชื่นชอบลิซ่าและประทับใจที่รีฮันน่าถ่ายภาพร่วมเฟรมกับลิซ่าแบบแอคคลูซีฟแต่แอคต้นเรื่องที่โพสต์เกี่ยวกับภาพนี้เป็นแอคที่นำเสนอข่าวคราวของรีฮันน่าก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแอคที่ไม่ปลื้มลิซ่าด้วยเพราะเขาปลื้มสมาชิกคนอื่นในวงแบล็คพิงค์ซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งตอนแรกนะแอร์รู้สึกว่าโกรธเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอไปไล่อ่านความคิดเห็นทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าชาวเน็ตได้ด่าแอคนี้แทนใจแอดไปหมดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นลิซ่าไม่ง่ายจริงๆนะคะยิ่งตอนนี้ยิ่งเปล่งประกายมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนออกมาดิ้นมากเท่านั้นแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ